สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานนะครับและการทดสอบในส่วนของตัวระบบควบคุมเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้นะครับสัญญาณ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อในการสั่งงานควบคุมนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะผมเราจะใช้ในส่วนของตัว Node MCU นะครับ ESP8266 ครับผม Wi-Fi โมดูลนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟกต์กับตัวเซอร์โวทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะที่ทำหน้าที่ในการหมุนระหว่าง0องศาและ90องศานะครับที่จะทำให้ในการจ่ายยานะครับให้เม็ดยานั้นไหลลงมาจากตัวเครื่องลำเลียงอีกทีนึงนั่นเองครับโดยเราสามารถที่จะนำในส่วนตัวระบบควบคุมตัวนี้นะครับไปติดตั้งกับตัวโครงเครื่องที่มีกลไกในการเก็บยานะเมื่อเซอร์โวมอเตอร์หมุนไปที่90องศาก็จะเป็นการเปิดรูให้ตัวเม็ดยานั้นไหลลงมาในเวลา1วินาทีครับแล้วก็กลับไปที่0องศาครับเพื่อทำให้ในการปิดยาเพื่อไม่ให้ยาที่เหลืออยู่ในกระบอกเก็บยานั้นไหลลงมาโดยที่ไร้การควบคุมมันเองนะครับซึ่งสำหรับตัวเซอร์โวมอเตอร์ของเราใช้3ตัวนะครับเป็นตัวเล็กแรกตัวสุดท้ายจะเป็นตัวใหญ่เอาไว้สำหรับในการนะครับฟีดในส่วนของตัวยาที่เป็นเม็ดแคปซูลนะฮะหรือว่าเป็นยาวิตามินที่มีเม็ดขนาดใหญ่นั่นเองจึงมีแรงบิดที่สูงมากนะครับก็จะทำให้ตัวเม็ดยาที่มีเม็ดใหญ่นั้นไหลลงมาได้อย่างพอดิบพอดีนั่นเองครับสำหรับนะครับตัวแอปพลิเคชันของเรานะก็จะใช้ในส่วนตัวแอปพลิเคชันบรินครับโดยสามารถจะทำการสั่งให้นะครับช่องจ่ายยาในแต่ละช่องนั้นหมุนนะเพื่อทำให้ในการจ่ายยามาทั้งหมดได้หมด4ช่องนั่นเองโดยใช้โนด MPU นะ ESP826 Wi-Fi Module นะครับเป็นการควบคุมโดยเราจะทำการตั้งค่า SSID นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Password ครับให้ตรงกับตัวนะครับ Wi-Fi Router ที่อยู่ภายในบ้านครับเพื่อทำให้ในการจ่ายสัญญาณ Wi-Fi ให้แอปพลิเคชัน Brin ของเรานั้นทำการเชื่อมต่อนะเพื่อสามารถที่จะให้ผู้ใช้งานทำการสั่งจ่ายยาในแต่ละช่องได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวนะครับหน้าตาแอปพลิเคชัน Brin ครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดปุ่ม4ปุ่มด้วยกันนะเรียงไปเลยยาช่องที่1 2 3และสุดท้ายช่องที่4นะครับโดยเราจะตั้งนะครับในส่วนของตัวบัตตอนนี้เป็นลักษณะของสวิตช์ครับก็คือกดครั้งหนึ่งให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการหมุนจ่ายยาออกมานั่นเองนะครับสำหรับนะครับในส่วนของตัวแหล่งจ่าย power supply ของเราเนื่องจากว่าตัวเรานะครับเราใช้ในส่วนตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งเซอร์โวแต่มอเตอร์แต่ละตัวก็จะใช้5โวลต์แต่รวมกัน4ตัวก็จะใช้กระแสที่เยอะขึ้นฉะนั้นครับเราจึงใช้อะแดปเตอร์ใน2ตัวจ่ายกระแสให้กับตัวโนด MCU นั้นนะครับขนาด5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะครับเพื่อให้ตัวนะครับควบคุมของเราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดครับเราก็สามารถที่จะทำการจ่ายไฟล์เข้าสู่พอร์ต USB ของตัวโนด MCU ได้เลยกระแสไฟ5โวลต์ตัวนี้ก็จะถูกแบ่งให้ยังไปยังตัวเซอร์โวมอเตอร์ในแต่ละตัวเพื่อทำหน้าที่ในการเลี้ยงเซอร์โวมอเตอร์พร้อมกับการรับคำสั่งพันจากตัวโนด MPU ของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วครับเราก็ทำการจ่ายไฟนะครับเข้าสู่ตัวนะครับโนด MCU ของเรารอสักพักครับให้ตัวโนด MCU ของเรานั้นทำการจับกับตัวสัญญาณ Wi-Fi Router นะครับเมื่อจับเรียบร้อยเราลองนะครับคลิกปุ่มนะครับสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมบนที่อยู่บนทางด้านขวามือของแอปพลิเคชันครับเพื่อเป็นการรันนะเมื่อแอปของเราพร้อมใช้งานโดยที่ไม่มี error message ใดๆในที่นี้ก็สามารถที่จะสั่งงานได้แล้วลองใช้แนว1ดูนะครับหมุนไปที่90องศาครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปที่0องศาเพื่อทำหน้าที่การจ่ายยาและปิดการจ่ายยานั่นเองครับลองช่องที่2ดูครับจะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ลองช่องที่4ดูครับก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้และสุดท้ายลองช่องที่3ดูครับก็จะเป็นเซอร์โวมอเตอร์สีฟ้าตัวนี้ครับเราก็สามารถที่จะทำการปรับแต่งในส่วนของตัวองศานะครับในการฟีดจ่ายยาออกมาได้นะครับขึ้นอยู่กับเราออกแบบในส่วนของตัวกลไกในการฟีดยาออกมานั่นเองซึ่งสามารถที่จะใช้ในส่วนตัวระบบควบคุมตัวนี้นะครับไปติดตั้งกับตัวโครงเครื่องนะครับที่ทำให้ในการจ่ายยาซึ่งมีระบบกลไกอยู่ภายในได้เลยนั่นเองนะครับครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวนะครับระบบควบคุมเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android นะควบคุมด้วยตัว Node MCU ESP826 Wi-Fi Module เพื่อทำหน้าที่ในการสั่งงานผ่านสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบควบคุมนะครับเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ4ช่องผ่านแอปพลิเคชัน Brin บนระบบปฏิบัติการ Android แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ